ัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวสันต์พาเพลินนะครับวันนี้เราก็มีนัดกับลูกค้ากันเช่นเคยนะครับไปคนของแถวหอพักก๊อกวิลนะครับตรงข้ามกับมอธรรมศาสตร์นะครับแล้วไปส่งแถวตลาดไทยนะครับหลังตลาดไทยเป็นคอนโดนะครับเราก็ไปกันเลยครับอันนี้ก็ลูกค้านัดไว้เที่ยงตรงนะครับเราก็ออกมาประมาณ5:20นะครับเผื่อเวลาไว้นิดนึงนะครับเผื่อแวะปั๊มห้องน้ำกันด้วยหาซื้อเครื่องดื่มชูกำลังเนี่ยมาส่งตลาดไทยตรงนี้นะครับแต่อ้อมด้านหลังเพราะว่าคอนโดอยู่ด้านหลังจะพักนิดนึงครับหาซื้อน้ำซื้อเครื่องดื่มปั๊มตรงข้ามกับมอทอแดดไม่ค่อยร้อนครับวันนี้บรรยากาศเหมือนคึ้มนิดหน่อยครับไปกันต่อครับเวลาอีก20นาทีก็ไปวนรถตรงเนี่ยครับตรงนี้แหละครับก็ตรงนี้แหละแล้วก็ไปก๊อฟวิวครับก๊อฟวิวก็เนี่ยครับก็เข้าป่ามานิดนึงนะครับพักอยู่ในเป็นแบบมีหลายตึกมากครับอยู่นี่ลูกค้าก็เยอะครับย้ายหอกันบ่อยนะครับแบบนี้แต่ช่วงนี้ก็เงียบเพราะว่าเขาไม่ค่อยย้ายหอกันนะครับจะช่วงปิดเทอมอะไรประมาณนี้เนี่ยถึงแล้วครับก็วิวก็หลายคนบอกว่าจะออกรถมาวิ่งงานดีไหมนะครับก็ปี2020อะไรอย่างเงี้ยเราจะเริ่มต้นปีทำงานอย่างนี้บ้างรับจ้างขนของนะครับก็ก่อนจะมาทำก็ลองหาลูกค้าดูก่อนนะครับมีลูกค้าค่อยเริ่มทำนะครับแต่บางคนบอกว่าทำแล้วได้ตังน้อยอะไรเงี้ยไม่คุ้มค่าแรงก็อย่าไปตัดราคากันเลยครับค่าแบบตัดราคากันลงมันก็จะได้น้อยนะครับก็ไม่คุ้มค่าจ้างค่าน้ำมันนะครับไหนจะค่าตรวจสภาพรถค่าเด็กยกของอะไรอีกก็เอาให้ราคาพอดีให้คุ้มครับมาตรฐานราคากลางเนี่ยครับของก็มีประมาณนี้มีเครื่องซักผ้ามีตู้เย็นมีกล่องอีก8-9กล่องนะครับไมโครเวฟเนี่ยตู้เย็นก็เอาลงมาไว้ชั้นหนึ่งเฉยๆนะครับไม่ได้เอาไปด้วยนี่ก็หอพักมีลิฟต์ครับอยู่ชั้น7นี่รถขนของของเราก็ทำขึ้นมาเองครับก็ใช้งานดีครับของคนถาวรปกติจะยืมแต่หอของหอพักเขานะครับไม่ค่อยใช้ของตัวเองหอนี้ที่เก็บไปยืมครับนั่นนะครับลูกค้ายืนอยู่สวยๆครับเนี่ยขึ้นของเสร็จเรียบร้อยครับเราลงลิฟต์มา3รอบครับแต่ถ้าไม่มีรถเข็นก็ลำบากเหมือนกันนะครับเพราะว่าอยู่สุดตึกเลยครับอยู่หออยู่ห้องท้ายๆครับนี่เราก็จะไปส่งที่ The Kiss Condo นะครับคลอง1หลังตลาดไทยไปกันเลยแล้วก็ออกมาจากก๊อฟวิวก็เลี้ยวซ้ายนะครับแล้วก็ลอดใต้สะพานยูเทิร์นไปหน้ามอหน้ามอทอนะครับก็ใครไม่ทราบก็ดู GPS ครับผมก็ดู GPS ตลอดครับถึงจะรู้ก็กันพลาดไว้ครับวันนี้ลูกค้าก็ทักมาเป็นอาทิตย์แล้วครับแม่บอกราคาสูงไว้นะครับแล้วลูกค้าขอต่อลงได้ไหมเราก็บอกว่าไม่ได้ได้ราคานี้อะไรเงี้ยก็ห่างไปอีก 4-5 วันนะครับก็ทักมาอีกครับบอกราคานี้ก็ได้ครับโอเคว่างั้นเราก็ตกลงเลยครับถ้าเราแบบไปลดราคาอะไรเกินไปครับ
ตามใจเขาเราก็จะได้เรทราคาต่ำก็ไม่คุ้มเราครับค่าใช้จ่ายมันก็เยอะอะไรเยอะแต่เป็นคนจริงๆของดูเหมือนเยอะครับร้อนหนักด้วยเขาก็ให้ติปมาอีก500ก็ถือว่าโอเคครับก็ถือว่าเป็นโบนัสของเราครับเล็กๆน้อยๆบางคนเขาก็เห็นใจเราครับบอกไปของนิดเดียวแต่ไปจริงๆของเยอะอะไรเงี้ยเราจะไปพูดราคาเพิ่มก็ไม่ได้เราพูดไปแล้วอะไรเงี้ยก็ดูไม่ดีด้วยอะไรด้วยจะเสียภาพลักษณ์เราอะไรประมาณนี้ถึงแล้วครับเราลูกค้าไปติดต่อนิติครับของเขาถ้าเป็นพวกคอนโดอะไรก็จะยากนิดนึงครับของก็ประมาณนี้นะครับไม่เยอะเท่าไหร่แต่เนี่ยเครื่องซักผ้าเครื่องนี้หนักมากครับเป็นแบบเหล็กแหละตันกล่องพวกกล่องลังหนังสือครับหนักกล่องหนักดีแต่มีรถเข็นรถเข็นนะครับทุนแรงกันไปลองถ่ายภาพอีกมุมให้ดูครับจะได้เห็นหลายมุมนี่ก็อยู่ชั้น2มีลิฟต์ครับชั้นมากมีลิฟต์ตลอดครับน้อยงานครับที่จะเดินบันไดเราก็เรียกงานนิดนึงครับถ้ามีงานเยอะแต่ช่วงไหนไม่ค่อยมีงานเราก็เรียกพักไม่ได้ครับไม่เรียกงานไม่ยากจนว่างั้นก็เสร็จงานเรียบร้อยครับก็รับค่าจ้างแล้วก็กลับเลยนะครับนี่ก็กลับไปถิ่นฐานของเราครับนวนครชุดนี้ก็เป็นสะพานโค้งตรงมอธรรมศาสตร์ครับวิวสูงดีครับตรงนี้ขับรถใหม่แล้วไม่กล้าขึ้นตรงนี้กลัวยังไงไม่รู้เรามาออกตรงหน้าตลาดไทยเราก็ต้องได้โค้งรถไปทางนั้นอีกเราออกทางด้านข้างไม่ได้วนมาก็ประสบการณ์ครับเคยออกตรงนี้แล้วต้องวนกลับอะไรเงี้ยผิดพลาดเยอะครับสมัยแรกๆทางไม่รู้ไม่ค่อยชินครับมาจากบ้านนอกแบบอันนี้ก็คลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ครับใครชอบใครอะไรก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กัน